ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะมาพบกับแม่ติ๋มเชฟประจำบ้านอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะแม่ติ๋มจะพาทำนะมันญี่ปุ่นอบนะคะค่ะมันญี่ปุ่นจะอบหรือจะเผาจะย่างก็ได้นะคะค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะค่ะเราก็มาเอามันนี่นะคะมันนี่นะคะมันญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแล้วก็ทำการแช่ลงไปในน้ำนี่นะคะค่ะแช่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่ะแต่ว่าจะแช่นานกว่านี้ก็ได้นะคะจะนานกว่า1ชั่วโมงก็ได้นะคะค่ะนะคะเราแช่เพื่ออะไรแม่ค่ะแช่นี้นะคะเพื่อที่ว่าจะให้มันนี่ค่ะเขานุ่มแล้วก็จะมีเนื้อฉ่ำนะคะเวลาเราอบหรือเราย่างออกมาแล้วนะคะเนื้อจะนุ่มและฉ่ำนะคะยิ่งนานที่เราแช่นานเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งนุ่มยิ่งฉ่ำนะคะค่ะค่ะก็แม่ติ๋มก็จะแช่ไว้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าแม่ติ๋มจะทำยังไงต่อนะคะค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะมันที่แช่ไว้มาตะกี้นี่นะคะชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะคะค่ะแม่ติ๋มก็จะมาทำพิธีการห่อนะคะแล้วเพื่อที่เราจะได้เอาไปทำพิธีอบกันนะคะนะคะเราเอามันที่เราแช่มาห่อซอยนะคะนี่นะคะเราห่อแบบนี้นะคะอันนี้เสร็จ1อันห่อไปอย่างนี้นะคะจนครบทั้ง3หัวนะคะค่ะนี่นะคะแม่ติ๋มก็ห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาฟอยล์ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปใส่หม้ออบนะคะนี่นะคะใส่หม้ออบนะคะทีนี้เราก็จะหมุนไปที่50นะคะตอนนี้หมุนไปที่50แล้วก็เอาอันนี้ลงนะคะถ้าทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวสักเขาหมุนรอบครบ50แล้วเราค่อยมาดูกันนะคะว่ามันนี่มันจะนุ่มแล้วก็ฉ่ำเหมือนที่แม่ติ๋มพูดไหมนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะค่ะทุกคนคะมันแม่ติ๋มก็ได้ที่แล้วนะคะค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะค่ะแม่ติ๋มจะออกมานะคะที่อบเสร็จแล้วนะคะแม่ติ๋มจะตัดดูนะคะนี่นะคะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะฉ่ำมากเลยเพื่อนดูอีกอันสิแม่ฉ่ำมากเลยตอนนี้เราก็มาเอาฟอยล์ออกนะคะแล้วก็จะมาแกะดูนะคะมันร้อนเนี่ยนะมันร้อนเนี่ยนะคะทุกคนคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ถ้าเรา
ไม่ได้ห่อฟอยนะคะเราแกะออกมาอย่างนี้ค่ะมันเนี่ยเนื้อมันเขาจะติดเปลือกไหมนะคะติดมากเลยค่ะแต่อันนี้ไม่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะคะไปถึงจะแกะให้ดูมันร้อนอยู่ด้วยนี่นะคะเขาจะร่อนอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะคือเปลือกมันจะร่อนออกมาเขาจะไม่ติดถ้าหากเราไม่ได้ห่อฟอยนี่นะคะเนื้อมันนี่กับเปลือกนี่จะติดกันเลยค่ะติดออกมาแต่อันนี้ไม่ค่ะนี่ค่ะคือเปลือกกับเนื้อมันจะแห้งติดกันเนาะนี่ค่ะเนี่ยมันร่อนนะคะมันร่อนแต่ทีนี้แม่ติ๋มก็ร้อนมือด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ติ๋มเฉยด้วยค่ะมันร้อนมือค่ะอันนี้แม่ติ๋มก็จะชิมนะคะนี่ค่ะเนื้อมันนี่หนึบค่ะหนึบนุ่มนะคะค่ะประหวานนะคะค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะนี่ค่ะมันก็จะฉ่ำนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะผมควันออกเลยร้อนมากนี่ค่ะเนี่ยค่ะเปลือกเขาจะไม่ติดนะคะเขาจะร่อนนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเปลือกเขาจะร่อนนะเนี่ยมันร้อนค่ะทุกคนคะค่ะทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะค่ะแล้วมันก็จะออกมานุ่มฉ่ำอร่อยนะคะทุกคนเอาไปทำได้นะคะค่ะค่ะทุกคนคะแม่ติ๋มก็จะขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ลองเอาไปทำดูนะคะชอบคลิปนี้แม่ติ๋มก็ขอฝากด้วยนะคะช่องแม่ติ๋มเชฟประจำบ้านนะคะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วมากินด้วยกันนะคะ